วินาทีกำลังจะออกสตาร์ทนะครับแบบผู้หญิงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วิ่งกันมันมากนะฮะนี่ครับญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าของสถิติของทวีปเอเชียครับ2นาที 59.51 ของไทยอภิสิทธิ์ฉ่ำศรีนะครับหมายที่2นั้นจะเป็นสราวุธครับสราวุธนนท์ศรีนี่ก็เร่งใกล้กับกาต้าเข้ามานะครับอภิสิทธิ์หมายแรกถือว่าออกสตาร์ทได้ไม่เลวเลยครับนักวิ่งของไทยอินเดียเร่งขึ้นมาครับอภิสิทธิ์เหมือนจะแผ่วไปแล้วครับกำลังจะส่งให้กับสราวุธนะต้องรอนิดนึงครับมาเร่งในช่วง300เมตรแรกมากไปหน่อยฮะตอนนี้นักวิ่งของไทยน่าจะเป็นอันดับ5อันดับ6เนี่ยครับอินเดียครับมาที่2นี่เป็นมาเมดวารียาโทนี่โดนศรีลังกาแซงขึ้นมาซะแล้วครับนั่นคือราชนากุณาโอ้โหแล้วช่วงวิ่งดีเหลือเกินครับนักวิ่งจากศรีลังกาดูครับพยายามที่จะคลึกแซงกลับขึ้นมาครับอินเดียแล้วแซงได้ด้วยครับในช่วง100เมตรสุดท้ายเมื่อวารียาโทนี่คลึกแซงกลับขึ้นมาแล้วส่งให้กับไมค์สามมีสะดุดนิดนึงครับยังส่งให้กับทางคูเรียนชัคโคได้ครับส่วนของศรีลังกาไม้3นั้นเป็นพาบาซารานิคูกลาบาดานะนี่ครับกลาบาดาไล่แซงคูเรียนโอ้โหระยะนี้นี่อินเดียศรีลังกานี่วิ่งกันดีจริงๆครับแต่ว่าผู้หญิงไปเสียท่ากับญี่ปุ่นนะขออภัยครับไปเสียท่ากับเวียดนามคูเรียนหนีได้ตลอดหรือเปล่าครับว่ากลาบาดาเองก็หายใจรถต้นคอมาได้เรื่อยๆฮะจะมีมือที่3เหมือนกับทีมหญิงหรือเปล่าโอ้โหในขณะที่กาต้าเองก็ยังอยู่อันดับที่4อยู่นะครับเทวาครับของศรีลังกาแซงราเมชมาแล้วครับราเมชจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับมาครับดูนะครับจะแซงคืนได้ไหมราเยชราเมชของอินเดียเร่งสุดๆแล้วครับใส่สุดๆแล้วเทวาหนีจนสุดทางได้หรือไม่ครับเทวาโอ้โหยังสามารถเข้าชัยเป็นที่1ได้นะครับกัดฟันเต็มที่ครับเวลา3นาที 01.57 นะครับยังไม่เป็นทางการครับโอ้โหนี่ครับผัดกันนำผัดกันตามครับ2ทีมเนี่ยครับอินเดียกับศรีลังกาและสุดท้ายเป็นศรีลังกาที่ได้เหรียญทองไปครองครับไม่มีมือที่3เหมือนกับทีมหญิงนะครับที่ศรีลังกากับอินเดียขับเคี่ยวกันอยู่แต่ปรากฏว่านักกีฬาจากเวียดนามครับมาแซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองครับยูรักเองก็เร่งไม่ขึ้นเหมือนกันนะของไทยมีช่วงหนึ่งที่อภิสิทธิ์ฉ่ำศรีนะในช่วง300เมตรแรกครับทำได้ดีฮะ And it's now time for another นี่ครับทางคู่นั้นส่งไม้เป็นอันดับที่3นะครับ And this will be for the women's 200 meters โอ้โหลำดับต่อไปนี้จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ชนะจากการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงในกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่25เองมาโดนเวียดนามมาโดนทางอินเดียแซงนะครับในช่วงท้ายหลังจากที่ขึ้นนำมาก่อนอยู่ครับไม้สุดท้ายของศรีลังกานี่ไม่พลาดจริงๆครับเทวาคุมาราเก้
ก็เอาชนะไปได้ในที่สุดคว้าเหรียญทองไปครองนะครับสำหรับศรีลังกาเวลา3นาที 01.56 กับอินเดียเหรียญเงิน3นาที 01.80 แล้วก็กาตาร์อันดับที่3 3นาที 04.26 ครับAnd to give away the medals, we'd like to invite General Surachet Chaiwong, Chairman of the Senate Sport Committee, and he will be assisted ช่วงสุดท้ายนะของอินเดียราเชชรามเมชกัดฟันไล่สุดๆแล้วครับแต่ว่าทางที่ว่ากุมาราเก้เองหนีดีจริงๆครับวิ่งไม่มีตกเลยนะสปีดเร็วๆมาต่อเนื่องฮะยิ่งไล่ยิ่งหนีฮะและสุดท้ายที่พาทีมศรีลังกาเข้าชัยเป็นอันดับที่1สมาคมกีฬาเวลา 01.56 นะครับมอบช่อดอกไม้ในขณะที่อินเดียเป็นอันดับที่2 3 Sri Lanka Athletic Follow us on YouTube, TikTok, Facebook and InstagramLike, share and subscribe.